สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรั้ว HU รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรั้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะสำหรับวันนี้ออนจะนำคุณผู้ชมไปพบกับพิธีดูอาในหลักศาสนาอิสลามเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาร่วมกับผู้นำศาสนาอิสลามสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและสมาชิกสหกรณ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาจัดพิธีดูอาขึ้นหน้าศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสมชายชาญนรงค์เป็นประธานในพิธีซึ่งในช่วงแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนักศึกษาสาขาดนตรีสมัยนิยมรวมถึงเพลงที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่องค์พ่อหลวงของเราเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวามหาราชให้กับแขกผู้มีเกียรติได้รับฟังซึ่งก็ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมผู้ฟังเป็นจำนวนมากค่ะแม้นใครคิดย่ำยีไต้ฟ้าทุลีขอพลีชีพแทนนายสมชายชาญนรงค์ประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จสิ้นแล้วผู้แทนจุฬาราชมนตรีนายอับดุลฮาลีมลาเต้ได้นำประกอบพิธีขอดุอาถวายพระพรตามหลักศาสนาอิสลามพิธีดูอาในครั้งนี้เป็นพิธีตามหลักศาสนาอิสลามที่จัดขึ้นเป็นการขอพรที่ยิ่งใหญ่เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรปวงชนชาวไทยและเพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรสากลมีความจงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์รวมไปถึงให้บุคลากรสากลเห็นถึงความสำคัญของพิธีทางศาสนาอิสลามที่สำคัญต่อวิถีชาวไทยมุสลิม30ท่านครับคุณเจี๊ยบท่านนะครับที่ได้มาให้เกียรติร่วมเป็นเกียรติในวันนี้นะครับสากลเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสากลของประเทศที่มีอายุครบ95ปีแล้วเนี่ยนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างสูงยิ่งเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยทุกคนกรมส่งเสริมสากลโดยกระบวนการสากลร่วมมือกันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในของประสงค์นิกรของพระองค์ท่านมากกว่า10ล้านคนที่เป็นสมาชิกของสากลปัจจุบันจึงรวมกันเพื่อจะทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในบรรยากาศพิเศษนี้เพื่อถวายเป็นพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีตั้งแต่เรื่องของการออมทรัพย์ออมความดีเป็นผู้ให้ลดดอกเบี้ยให้กับทางสมาชิกสากลเพื่อที่จะถวายสิ่งเหล่านี้เป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ท่านมีโครงการเฉลิมพระเกียรติระดับจังหวัดนะครับมีโครงการและสถานที่โรงเรียนสอนการให้เด็กบันทึกความดีเพื่อที่จะเป็นคนดีของชาติต่อไปในอนาคตหรือแม้แต่เรื่องของนิคมรักษากรทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นกิจกรรมที่เดินหน้าต่อเนื่องมาแต่ละจังหวัดก็จะมีอีกอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งกิจกรรมที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติอย่างเช่นจังหวัดสงขลาซึ่งสมาชิกสากลส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามเป็นคนไทยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เพราะนั้นการครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสที่จะบวชโดยที่สมาชิกสากลที่เป็นพุทธเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่พี่น้องสมาชิกสากลมุสลิมได้มีโอกาสขอดุอาเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านในจังหวัดเดียวกันนะครับในทุกจังหวัดก็จะมีกิจการลักษณะนี้อาจจะไม่เหมือนกันในรูปแบบแล้วแต่พื้นที่นะครับเช่นจังหวัดภาคเหนืออาจจะไม่มีสลามมากก็มีกิจกรรมอื่นนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนพี่น้องชาวสากลทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีในการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่ได้แสดงออกผ่านพิธีการทางหลักศาสนาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดนับถือศาสนาใดไม่สำคัญค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ประสงค์นิกรชาวไทยมีเหมือนกันนั่นคือพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยค่ะสำหรับวันนี้รายการรอบรั้ว HU ก็หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปทางรายการเราจะลัดเลาะรอบรั้วนำเรื่องราวดีๆมาฝากผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะในนามของประสบนิกรชาวไทยมุสลิมรู้สึกมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มา
ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จท่านนะครับในวันนี้เรามีการขอพรนะครับจากพระผู้เป็นเจ้าขอให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญและมีพระพลานามัยที่สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับและก็ให้มีประชาอายุยิ่งยืนนานนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่เราได้ขอจากพระผู้เป็นเจ้าจากองค์เอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในนามของกระบวนการสากลขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเกษมสำราญยิ่งพ้นจากพุทธภัยใดทั้งหลายทั้งปวงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยความจงรักภักดีเป็นที่ยิ่งขอเดชะใต้ฝ่ารองสุริบาทด้วยเจ้าด้วยกระหม่อม